ลอดเดือนมีนาคมนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ในชุดคำสอนที่ชื่อว่าโซล่านะครับซึ่งเป็นภาษาลาตินแปลว่าเท่านั้นนะครับเป็นชุดคำสอนที่เป็นรากฐานของความเชื่อของผู้เชื่อนะครับที่ทำให้เรามีความเชื่อที่แข็งแรงทำให้เราเติบโตขึ้นในพระเจ้านะครับในสัปดาห์แรกเนี่ยเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระคัมภีร์เท่านั้นนะครับและในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ฟังคำสอนเรื่องเกี่ยวกับพระคุณเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากและมีผลต่อชีวิตของเราสัปดาห์นี้นะครับเราจะเรียนรู้ด้วยกันนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับของพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับเป็นภาพของความสำเร็จของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงโปรดกระทำบนโลกนี้และพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดทำนั้นมีผลต่อเราส่วนสัปดาห์ต่อไปเราจะพูดถึงความเชื่อเท่านั้นและการถวายเกียรติต่อพระเจ้าเท่านั้นนะครับวันนี้ก็คือพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะครับในเนื้อหาของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยจะพูดถึงความเป็นคนกลางของพระเยซูคริสต์นะครับและส่วนที่2เนี่ยจะพูดถึงการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นคนกลางนะครับส่วนที่1นะครับความเป็นคนกลางของพระเยซูคริสต์ที่เราจะได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับเขาบอกว่าประโยคสุดท้ายของคนคนหนึ่งนะครับที่กำลังจะจากโลกนี้ไปนะครับประโยคสุดท้ายหรือคำพูดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นถ้อยคำหรือเป็นประโยคที่มีความสำคัญมากๆนะครับและมีคำหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากๆก็คือคำว่าสำเร็จแล้วคำนี้เป็นคำของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในยอห์นบทที่19ข้อที่30บอกว่าเมื่อพระเยซูรับเหล้าองุ่นเปรี้ยวแล้วพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วและก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนม์นะครับในยอห์นบทที่19ข้อที่30คำนี้มาในช่วงเวลาที่ดูเหมือนสิ้นหวังแต่เป็นคำที่มีอิทธิพลและมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษย์โลกนี้เป็นคำที่ส่งผลต่อรากฐานแห่งความเชื่ออย่างมากโดยเฉพาะของคริสตชนมากกว่าพันล้านคนที่มารับพระคุณความรักของพระเจ้าพระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกมาจากทางเราในยอห์นบทที่14ข้อที่6พระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นคนกลางระหว่างเรากับพระบิดาพระเยซูคริสต์นำเรากลับมาหาพระบิดาอีกครั้งบทบาทในฐานะของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นคนกลางนั้นทรงทำให้เราได้กลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเยซูคริสต์มาบนโลกนี้เสด็จมาบนโลกนี้มาบังเกิดมาเป็นมนุษย์พระองค์ทรงทำพันธกิจ2อย่างที่มีความสำคัญมากๆอย่างแรกที่เรามักจะคุ้นเคยก็คือการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เพื่อการไถ่บาปชีวิตของเราและสิ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเฉลิมฉลองในเดือนต่อไปก็คืออีสเตอร์ใช่ไหมครับและสิ่งที่2นะครับที่พระองค์ทรงโปรดกระทำก็คือพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างกับเราในการเชื่อฟังพระบิดาตลอดชีวิตของพระเยซูที่ดำเนินอยู่บนโลกนี้พระองค์สำแดงชีวิตที่เชื่อฟังพระบิดาเสมอโดยพันธกิจทั้งสองอย่างนี้เองนะครับที่ทำให้พระองค์สามารถเป็นคนกลางระหว่างเรากับพระบิดาได้อย่างสมบูรณ์การเชื่อฟังของพระเยซูที่บอกว่าพระองค์ทรงเชื่อฟังถึงความรณาและความรณาที่กางเขนสิ่งนี้เองที่ทำให้เราเห็นว่าเราสามารถได้รับความรอดผ่านพระเยซูคริสต์ได้เพราะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างกับเราและพระองค์ทรงโปรดกระทำสำเร็จและเมื่อเรามีความเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดทำเราสามารถกลับไปหาพระบิดาได้อีกครั้งหนึ่งความเชื่อที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริสต์จึงเป็นความเชื่อที่เพียงพอแล้วในการที่เราจะเดินไปกับพระเจ้าในการที่เราจะใช้ชีวิตไปกับพระเจ้าในสมัยที่คริสต์ศาสนาฟื้นฟูยุคหนึ่งนะครับมาร์ตินลูเทอร์เป็นนักปฏิวัติทางการศาสนาในเวลานั้นได้ออกมาต่อต้านหลักข้อเชื่อที่มีความสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่บอกว่าเรื่องในเวลานั้นผู้เชื่อเวลาทำศาสนกิจใดๆก็ตามเนี่ยต้องพึ่งคนกลางหรือความพึ่งมนุษย์ในการที่จะเข้าหาพระเจ้าซึ่งมาร์ตินลูเทอร์เนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการพูดแบบนี้หรือการทำสิ่งนี้พระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นคนกลางระหว่างเรากับพระเจ้าและพระองค์ทรงโปรดทำสำเร็จแล้วพระองค์ทำสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนเอเมนไหมครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับปัญหาก็คือว่าเวลานั้นคำสอนเหล่านี้ออกมาเนี่ยจึงเกิดการสร้างคนกลางที่มาแทนพระเยซูคริสต์ไม่ว่าเราจะเข้าหาพระเจ้าเราต้องผ่านคนคนนี้ก่อนเราจึงจะสามารถ
หาพระเจ้าได้ทำให้เกิดการที่เราไม่สามารถที่จะคอนเน็กกับพระเจ้าได้ไม่สามารถที่จะไปติดต่อหรือมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ถูกตีกรอบเอาไว้เพราะว่าเราต้องทำผ่านคนใดคนหนึ่งดังนั้นเองมาร์ตินลูเทอร์จึงปฏิวัติสิ่งนี้แล้วก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าเราสามารถเข้าหาพระเจ้าด้วยตัวเราเองได้ไม่จำเป็นที่ต้องผ่านใครไม่ต้องเป็นที่ต้องผ่านผู้นำหรือคนหนึ่งคนใดแต่เราสามารถจะมีชีวิตและดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าได้ถ้าหากเราคิดว่าเราต้องผ่านคนหนึ่งคนใดเรากำลังปฏิเสธพันธกิจของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงโปรดกระทำเพื่อเราถ้าเราคิดว่าเราจะเข้าหาพระเจ้านะเราต้องไปหาผู้นำท่านนี้เราจะสามารถให้พระเจ้ารักษาโรคนะเราต้องหาผู้นำท่านนี้ต้องหาคนคนนี้เพื่อจะมาอธิษฐานเผื่อเราพี่น้องครับนั่นแปลว่าความเชื่อของเราไม่สมบูรณ์จริงแล้วพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าเราสามารถที่จะคอนเนคกับพระเจ้าได้ทันทีเอเมนไหมครับดังนั้นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำนั้นจึงมีความสำคัญมากๆต่อเรานะครับเพราะเราไม่จำเป็นต้องมีคนกลางอีกต่อไปในอดีตในพระคัมภีร์เดิมนะครับการที่เราจะเข้าไปในอภิสุทธิสถานได้เนี่ยนะครับคนที่เข้าไปได้คือใครรู้ไหมครับมหาปุโรหิตและมหาปุโรหิตเวลาเข้าไปเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างเขาต้องผ่านการคัดเลือกเขาต้องรับการแต่งตั้งเขาต้องรักษาชีวิตต้องเตรียมตัวอย่างดีมากๆในการที่จะเข้าไปหาในอภิสุทธิสถานแล้วมากไปกว่านั้นก็คือว่าเขาจะสามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้เนี่ยปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่พี่น้องครับเมื่อพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนมาในพระวิหารฉีกขาดออกจากบนลงล่างเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกว่าวันนี้เราสามารถเข้าหาพระเจ้าได้พระเยซูคริสต์เป็นผู้กลางที่พาเราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์เอเมนไหมครับดังนั้นวันนี้เราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วแต่เราสามารถที่จะเดินเข้าไปหาพระเจ้าเชื่อวางใจในพระองค์ได้เลยยอห์นบัพติสโตนะครับหรือยอห์นบัพติสมาเนี่ยเป็นผู้นำของคนยิวในเวลานั้นนะครับที่ออกมาประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ายอห์นได้มีโอกาสประกาศให้คนได้กลับใจใหม่จากความผิดบาปที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้ามีคนมากมายติดการติดตามยอห์นในเวลานั้นเพราะว่ายอห์นนั้นเป็นที่น่านับถือใครๆก็อยากจะเข้าหายอห์นแต่เมื่อมีเวลาหนึ่งยอห์นเห็นพระเยซูคริสต์เสด็จมาและยอห์นได้ชี้บอกว่านี่เนี่ยคือพระเมสสโปดกของพระเจ้าในยอห์นบทที่1ข้อ29และข้อที่30บอกว่าวันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาหาท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าผู้ทรงรับบาปของโลกพระองค์นี่แหละที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าภายหลังข้าพเจ้ามีผู้หนึ่งยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้าเสด็จมาเพราะว่าพระองค์ดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าพี่น้องครับยอห์นเนี่ยเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ในเวลานั้นแต่ท่านรู้ว่าท่านเป็นเพียงแค่คนชี้ทางความชอบธรรมที่มาทางพระเยซูคริสต์ยอห์นไม่ได้เอาความยิ่งใหญ่ของเขามาติดไว้ที่ตัวเขาแต่เขาได้ชี้ว่าพระเยซูคริสต์ต่างหากคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่เราทั้งหลายควรจะติดตามผู้นำที่นำความชอบธรรมะในชีวิตของเราก็คือพระเยซูคริสต์ความเชื่อของเรามีอยู่ในพระเยซูคริสต์และความเชื่อนี้เองเพียงพอแล้วที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าได้ใช่ครับเราอาจจะมีหลายคนที่อยู่กับเราหลายคนอาจจะสนับสนุนเราหลายคนให้กำลังใจเราหลายคนที่จะคอยให้คำปรึกษาเราแนะนำเราในการเดินอยู่ในทางของพระเจ้าเราสามารถหนุนใจซึ่งกันและกันได้ที่เรียกว่าวันนี้เราสามารถมีพี่น้องและเดินทางความเชื่อไปด้วยกันได้แต่เราต้องตระหนักว่าพระเยซูคริสต์เพียงพอแล้วสำหรับเราในการที่เราจะเดินไปกับพระเจ้าผมไม่ได้ปฏิเสธที่เราต้องหนุนใจซึ่งกันและกันผมไม่ได้ปฏิเสธที่เราจะต้องพากันและกันในการเดินไปกับพระเจ้าและเราควรจะทำด้วยคำสอนในพระวจนะของพระเจ้าก็สอนให้เราเป็นอย่างนั้นแต่เราต้องไม่ลืมว่าเรากับพระเจ้าก็เพียงพอที่เราจะเติบโตและเดินไปกับพระเจ้าและพระเจ้าก็ยังสนับสนุนให้เราหนุนใจซึ่งกันและกันที่เรียกว่าวันนี้เอเมนไหมครับ
ดังนั้นเองเราสามารถที่จะเติบโตไปกับพระเจ้ารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่และเราสามารถมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้นั่นคือความเป็นคนกลางของพระเยซูคริสต์ที่มีความสำคัญมากๆต่อความเชื่อของเราถ้าเราเชื่อเช่นนี้เราจะสามารถก้าวไปและเดินไปกับพระเจ้าได้อย่างมั่นคงในส่วนที่สองนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือการงานที่สำเร็จแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์การงานที่สำเร็จแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์มาร์ตินลูเทอร์เนี่ยนะครับได้เคยกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าศึกษาและอ่านพระวจนะของพระเจ้าเพื่ออยากจะรู้ว่าอะไรที่จะเป็นที่โปรดปรานและเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าทำให้เขาได้รับความรอดจากพระเจ้าแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบก็คือว่าพระเยซูคริสต์ได้ทำหมดแล้วสำหรับข้าพเจ้าเอเมนไหมครับเราอ่านพระคัมภีร์ทำให้เราเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเราอ่านพระคัมภีร์ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าปรารถนาอะไรในชีวิตของเราแต่ความรอดของพระเจ้าสำเร็จแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์เราไม่จำเป็นต้องบอกว่าเราต้องเป็นคนที่ดีเลิศเพื่อเราจะให้พระเจ้าให้ความรอดกับเราไม่ใช่แต่พระคริสต์ได้ทำสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนผมอยากจะให้พี่น้องดูในพระธรรมตอนหนึ่งนะครับในกาลาเทียบทที่1ข้อที่6ถึงข้อที่10นะครับข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านด่วนจะทิ้งพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระคริสต์และหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสียซึ่งที่จริงไม่มีข่าวประเสริฐแต่มีบางคนทำให้ท่านยุ่งยากและปรารถนาบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์แม้แต่เราเองหรือทูตจากฟ้าสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านซึ่งขัดจากกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศกับพวกท่านไปแล้วนั้นก็จะต้องถูกสาปแช่งตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้วและบัดนี้ข้าพเจ้าพูดอีกว่าถ้าใครประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่านที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งพวกท่านได้รับแล้วให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้าข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือแต่ข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เป็นทาสของพระคริสต์พระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่เขียนถึงคริสตจักรที่กาลาเทียกาลาเทียเป็นคริสตจักรที่อาจารย์เปาโลไปประกาศและก็วางรากฐานไว้เวลานั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานมีผู้ประกาศอื่นเข้ามาและพยายามบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์บอกว่าความเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นไม่เพียงพอสำหรับเราที่เราจะได้รับความรอดเราจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติและธรรมเนียมของคนยิวในเวลานั้นเปาโลจึงเขียนจดหมายเพื่อสอนคริสตชนในเวลานั้นที่เมืองกาลาเทียว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นเพียงพอแล้วสำหรับเขาข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำทรงเป็นคนกลางระหว่างเราเพื่อเราจะได้รับความรอดเพียงพอเพื่อเราจะดำเนินชีวิตและตอบสนองต่อความเชื่อที่ถูกต้องและความเชื่ออะไรล่ะที่อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงความเชื่อนี้ก็คือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปเราการฟื้นคืนพระชนจากความตายเสด็จกลับสู่สวรรค์นั่นคือความเชื่อที่มีในพระเยซูคริสต์เราต้องเชื่อให้ครบว่านี่คือความเชื่อที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงโปรดกระทำเช่นนั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์มาดำเนินชีวิตกับเราเข้าใจเราและพระองค์เป็นแบบอย่างกับเราในการเชื่อฟังพระบิดาและพระองค์ไปที่ไม้กางเขนเพื่อสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปเราและพระองค์มีชัยชนะเหนือความตายฟื้นคืนพระชนขึ้นมาและเสด็จกลับสู่สวรรค์และพระองค์จะกลับมารับเราอีกครั้งหนึ่งนั่นคือความเชื่อที่เคลียร์ที่สุดแล้วที่เราต้องมีในพระเยซูคริสต์และนั่นคือข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่มาถึงเราเอเมนไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจผิดมนุษย์พยายามที่จะสร้างและบอกให้เราต้องประพฤติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้านั่นคือข่าวประเสริฐอื่นคำสอนที่บอกให้เราเน้นในการประพฤติตามธรรมบัญญัติสอนให้เราบอกว่าเราจะรอดได้ถ้าเราทำการทำสิ่งนั้นทำกระทำสิ่งนี้เราต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นนั่นคือคำสอนที่ไม่ถูกต้องแต่พระเยซูคริสต์เพียงพอแล้วถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่แตกต่างจากคนที่แสวงหาปรัชญาคำสอนต่างๆที่อยู่ในโลกนี้เพื่อเราจะทำให้สำเร็จและเมื่อเราทำสำเร็จแล้วเราก็จะได้รับรางวัลพี่น้องครับแต่สิ่งนั้นธรรมบัญญัติไม่ใช่บอกว่าไม่ดีนะครับกฎหลักศีลธรรมเป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถเรียนรู้ไ
แต่เราไม่สามารถทำได้อย่างครบถ้วนแต่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างกับเราและพระองค์ทรงทำได้อย่างครบถ้วนเอเมนไหมครับเปาโลจึงบอกว่าความรอดนั้นจะเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเราคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เขาจะได้รับของขวัญเช่นนี้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นคนกลางและทรงมอบของขวัญเช่นนี้ให้กับเราและความรอดที่เราได้จากพระองค์นั้นเป็นพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงเราวันนี้เราจึงต้องจดจ่อที่พระเยซูคริสต์วันนี้เราดำเนินชีวิตที่เราต้องโฟกัสในพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตของเราเพราะว่าการงานของพระองค์ที่สำเร็จของพระเยซูคริสต์นั้นในฐานะที่เป็นคนกลางนั้นส่งผลต่อเราและส่งผลต่อเราอย่างไรบ้างนั่นคือสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสิ่งแรกพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทำให้เราได้รับความรอด justification ก็คือการนำเรากลับไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งความรอดของพระเยซูคริสต์ที่มีผลต่อเราก็คือการที่พาเรากลับไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นเราต้องเข้าใจความหมายของว่าความบาปเสียก่อนว่าความบาปคืออะไรความบาปแรกของโลกก็คือการที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านั่นคือความบาปที่ตั้งต้นการปฏิเสธพระเจ้าในฐานะผู้สร้างและปรารถนาที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนั่นคือความบาปและหลังจากนั้นเรามีพฤติกรรมบาปตามมาคือการถูกล่อลวงที่เราจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากพระลักษณะของพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าที่พระองค์ตั้งใจที่จะใส่ไว้ในชีวิตของเราก็คือพระฉายของพระองค์ที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เรามีแต่เมื่อเราปฏิเสธพระเจ้าการปฏิเสธพระเจ้านั้นเองทำให้เราเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและสิ่งนี้เองทำให้เราไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้แต่เมื่อเรามีพระเยซูคริสต์พระองค์ได้พาเราเข้าไปสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งการกลับมาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นั่นคือการจัดการกับความบาปแรกที่เกิดขึ้นและเราได้กลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราสามารถดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะครับพระองค์ดำเนินชีวิตบนโลกนี้พระองค์ทรงเชื่อฟังและพระองค์ทรงไปไม้กางเขนความบาปของการไม่เชื่อฟังคือการจ่ายราคาด้วยความตายและพระเยซูคริสต์จ่ายราคาสิ่งนั้นและพระองค์ทรงโปรดนำเราสู่การเชื่อฟังพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งโดยผ่านพระองค์เราสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนเมื่อเราดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าการเชื่อฟังพระเจ้าจึงเป็นหนทางการเชื่อฟังพระเยซูคริสต์การยอมรับพระเยซูคริสต์ก็คือหนทางแห่งความรอดเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9นะครับบอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเองแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ความรอดทำให้เราเป็นคนที่ชอบธรรมแล้วเราได้รับของขวัญจากพระเจ้าเหมือนพ่อแม่ที่รักลูกเขาพ่อแม่ฝากเงินให้ลูกที่ธนาคารเนี่ยไม่ได้เพราะว่าลูกได้ทำอะไรบางอย่างให้กับเขาแต่เพราะว่ามาจากความรักของพ่อแม่จึงฝากเงินให้กับเขาเขาจึงมีเงินเก็บอยู่ในธนาคารที่เป็นของเขาพระเจ้าทรงมอบความรักให้กับเราพระองค์ทรงมอบความรอดให้กับเราเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราบอกคนข้างๆว่าพระเจ้าทรงรักท่านย้อนบทที่3ข้อที่16บอกไว้ชัดใช่ไหมบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศและมีชีวิตนิรันดร์ความรอดทำให้เราได้มีชีวิตนิรันดร์และชีวิตนิรันดร์นั้นคือชีวิตที่เราอยู่ในพระองค์หลายครั้งเราคิดว่าชีวิตนิรันดร์เราต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์แต่ไม่ใช่เลยนะครับในยอห์นบทที่17ข้อที่3ได้อธิบายถึงชีวิตนิรันดร์ไว้ว่าและนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาชีวิตนิรันดร์คืออะไรชีวิตนิรันดร์คือการได้รู้จักพระเจ้าการได้มีความปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าการที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วมีความสัมพันธ์กับพระองค์ทุกวันนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์เราไม่ต้องไปรอวันที่เราต้องตายจากโลกนี้หรือรอวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาและเราจะมีชีวิตนิรันดร์บนแผ่นดินสวรรค์นั่นคืออีกนัยยะหนึ่งแต่ทุกวันนี้เราสามารถมีชีวิตนิรันดร์ได้กับพระองค์ก็คือการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าความรอดคือการที่เราหันหลังจากค
ความบาปคือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าและกลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งการดำเนินชีวิตกับของเรากับพระเจ้าทุกๆวันเนี่ยมันจึงเป็นบรรยากาศของชีวิตนิรันดร์ที่เรากำลังเรียนรู้และเรากำลังเดินไปกับพระเจ้าทุกๆวันมันจะมีความแตกต่างเมื่อเราดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าและมีความสัมพันธ์ไปกับพระองค์สันติสุขของพระเจ้าจะอยู่กับเราความชื่นชมยินดีของพระเจ้าจะอยู่กับเราแม้ว่าอากาศมันจะร้อนแม้ว่างานมันจะหนักแม้ว่าเงินในบัญชีเราจะไม่เหลือแล้วหรือเรากำลังถูกกันแกล้งแต่ถ้าเกิดเราเดินไปกับพระเจ้ามีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่น้องเราจะมีความมั่นใจในสันติสุขของพระเจ้าที่อยู่กับเรานั่นคือความสัมพันธ์ที่พระเจ้าปรารถนาที่เกิดขึ้นในเรากิจการบทที่2ข้อที่38นะครับเปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายและพวกท่านจะได้รับประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงอะไรถ้าเราพิจารณาพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือว่าเปโตรเนี่ยกำลังพูดกับคนยิวในเวลานั้นก่อนหน้านั้นนะครับคนยิวปฏิเสธพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่พระมาสีหาไม่ใช่พระช่วยให้รอดแต่เมื่อเปโตรได้อธิบายกับเขาและเทศนาให้เขาฟังเปโตรก็บอกว่าพวกเขาถามว่าเขาควรจะทำอย่างไรเปโตรจึงบอกว่าจงกลับใจเสียใหม่คำว่ากลับใจเสียใหม่ตรงนี้แปลว่าการเปลี่ยนความคิดของเขาการเปลี่ยนความคิดของเขาที่เขาจะยอมรับพระเยซูคริสต์ว่าอกเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้างั้นการกลับใจใหม่ของเราคือการเปลี่ยนความคิดของเราที่เรายอมรับพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระเจ้าเหนือชีวิตของเราดังนั้นเองที่นำเราสู่กลับมาสู่ความสัมพันธ์จึงเป็นความเข้าใจมึงจึงเป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นการกลับใจใหม่จึงเป็นความเข้าใจแรกแวบแรกของการที่เรารู้ว่าเฮ้ยเราเข้าใจผิดและวันนี้เราเข้าใจถูกแล้วว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเหนือชีวิตของเราเรารู้แล้วว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและพระองค์มาบนโลกนี้เพื่อเราพระองค์สิ้นพระชนเพื่อเราและการรับสิ่งที่พระเยซูทำนี้เองนั่นคือการกลับใจใหม่รับด้วยปากเชื่อด้วยใจนั่นคือสิ่งที่บอกว่าเราจะได้รับความรอดที่มาจากพระองค์สิ่งนั้นจะทำให้เรากลับมาสู่ความสัมพันธ์จึงไม่แปลกครับวันแรกที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เราได้คุกเข่าแล้วเรายอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเนี่ยทำไมมีสันติสุขเข้ามาในชีวิตผมได้คุกเข่าลงในห้องนอนเมื่อ35ปีที่แล้วแล้วก็คุกเข่าแล้วก็อธิษฐานด้วยความจริงใจรับด้วยปากอ่านจากหนังสือแล้วก็อธิษฐานตามหนังสือด้วยความจริงใจแล้วก็พูดออกมาทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับแต่สันติสุขมันเข้ามาลึกๆในใจเราวันนั้นเริ่มต้นที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งนั่นคือการที่เราได้กลับมาสู่ความสัมพันธ์เราไม่ต้องจ่ายราคาอะไรทั้งสิ้นเราไม่ต้องเสียอะไรเราไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่เราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับแต่ก็มีคำถามบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ดำเนินชีวิตยังไงก็ได้อย่างนั้นหรือเพราะเรารอดแล้วนี่เราก็ดำเนินชีวิตยังไงก็ได้ใช่ไหมเปล่าเลยครับเพราะว่าความรักของพระเจ้าเข้ามาสู่จิตใจของเราทำให้เราดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณและเราปรารถนาที่จะมีชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าจึงนำเข้ามาสู่ขบวนการที่สองคือพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทำให้เราได้รับการชำระให้เป็นคนใหม่แล้วที่เราจะเป็นคนใหม่และถูกสร้างใหม่โดยพระองค์ sanctification ก็คือการที่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เราได้รับความรอดเราไม่ต้องทำอะไรแต่เมื่อเราดำเนินชีวิตในทางชอบธรรมของพระเจ้าเรากำลังเข้าสู่ขบวนการการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ในพระเจ้าผมอยากให้พี่น้องดูในพระธรรมข้อนี้ครับสดุดีบทที่1ข้อ1ถึงข้อที่3บอกว่าบุคคลที่ผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนธรรมไม่ยืนอยู่ในทางคนบาปไม่นั่งอยู่ที่นั่งของคนที่ย่อเย้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวห์เขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่ง
เกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นบุคคลที่เป็นสุขหมายถึงผู้ชอบธรรมของพระเจ้าเขาอะไรครับเขาดำเนินในทางที่ถูกต้องต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเขาไม่ดำเนินอยู่ในคำแนะนำของคนอธรรมเขาไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปเขาไม่นั่งอยู่ที่นั่งของคนเยาะเย้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นก็คือของผู้ชอบธรรมเขาจะอยู่ในการใคร่ควรพระคำของพระเจ้าแล้วเขาก็จะเกิดผลชีวิตที่เกิดผลคือชีวิตที่มีผลของพระวิญญาณของพระเจ้าเกิดขึ้นในเขาเขาจะเป็นคนที่ชอบธรรมและสันติสุขก็จะอยู่กับเขาพระคัมภีร์ได้บรรยายให้เราเห็นภาพของคนที่เป็นผู้ชอบธรรมในพระเจ้าอย่างแท้จริงเรามักจะได้ยินตัวอย่างของลักษณะของผู้ชอบธรรมเหมือนแมวใช่ไหมครับใครเลี้ยงแมวบ้างครับไม่ต้องยกมือครับเรียกทำไมเพื่อคนเลี้ยงแมวเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าลักษณะของแมวเนี่ยเขาชอบทำความสะอาดตัวเองใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเขาไปทำอะไรสกปรกแล้วเขาชอบทำความสะอาดตัวเองอยู่เสมอใช่ไหมครับแต่แตกต่างจากหมูใช่ไหมหมูเป็นไงครับใครเลี้ยงหมูบ้างครับไม่ยกมือแล้วส่วนหมูเนี่ยยิ่งสกปรกยิ่งชอบยิ่งสะสมสิ่งสกปรกใช่ไหมนะครับหลายครั้งเราก็มักจะถูกเรียกยกตัวอย่างบอกว่าให้เราเป็นคริสเตียนที่เป็นแมวที่รักษาความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่เสมอเราจะเป็นแมวเองไหมครับแต่ผมจะเป็นคนของพระเจ้าต่อไปนะฮะพี่น้องก็ทุกหลอกอีกแล้วนะครับโอเคนะครับ บอกว่าคนที่ชอบธรรมเขาจะดำเนินชีวิตอยู่ในสันติสุขของพระเจ้าและการดำเนินชีวิตในสันติสุขบอกว่าไม่ใช่ดำเนินชีวิตอะไรก็ได้อยู่ในที่นั่งของคนอธรรมเดินอยู่ในทางคนเยอะๆไม่ใช่แต่เขาจะภาวนาพระคำใช่ไหมเขาจะอยู่กับพระคำของพระเจ้าและสันติสุขของพระเจ้าจะอยู่กับเขา2โครินธ์โทบทที่5ข้อที่17ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เขาก็จะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนี่เป็นคำกล่าวมีคำกล่าวที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ยังไม่เสร็จกิจในชีวิตของเราแน่นอนพระเจ้าพาเรามาสู่ความรอดด้วยการเชื่อวางใจแต่พระเจ้ากำลังปรุงแต่งและพัฒนาชีวิตของเรานะครับเรากำลังเติบโตขึ้นเรากำลังน่ารักขึ้นเรากำลังงดงามขึ้นในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องหันไปมองดูคนที่งดงามของพระเจ้าหน่อยครับแล้วชมเขาว่ามีคนเขาเป็นคนที่งดงามในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับการที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์การที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์นั่นเองทำให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ชีวิตของเราได้พัฒนาพี่น้องครับการที่เราบอกว่าเรามีโครงการอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลอินวันเยเนี่ยนะครับทีมงานที่ทุ่มเทมากนะครับในการทำจะมีใครที่กล้าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในพระคัมภีร์และเชิญชวนพี่น้อง นะครับคุณเจี๊ยบประกาศแล้วพี่น้องมีหรือยังแอปพลิเคชันพี่น้องเราต้องการให้เรามีชีวิตที่มีพระคำของพระเจ้าและเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและถูกชำระใหม่เอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นว่าชีวิตเราจะถูกสร้างขึ้นการที่เรายอมจำนนอธิษฐานกับพระเจ้ารับการเปลี่ยนแปลงเราจะได้รับสวมสภาพใหม่2ทิโมธีบทที่1ข้อที่10บอกว่าแล้วบัดนี้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์องค์พระช่วยให้รอดของเราผู้ทรงทำลายความตายให้สูญสิ้นและทรงทำให้ชีวิตและสภาพอมตะปรากฏชัดในทางข่าวประเสริฐดังนั้นเราสามารถที่จะมีความหวังในชีวิตใหม่ได้และสง่าราศีของพระเจ้าของผู้ที่ชอบธรรมนั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทำให้เรารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เอเมนไหมครับและสิ่งสุดท้ายก็คือว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นเพียงพอที่เราจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า glorification นะครับเราจะมีชีวิตที่กลับไปสู่พระฉายของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเยซูคริสต์จะทำเราให้เรามีชีวิตที่กลับไปสู่พระฉายพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอย่างสมบูรณ์ผมอยากให้พี่น้องดูในพระธรรมตอนนี้นะครับกาลาเทียบทที่5ข้อ22และข้อที่23นะครับบอกว่าส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยพระธรรมข้อนี้เนี่ยเราคุ้นเคย
นะครับแล้วเราก็บอกว่าเราก็ปรารถนาให้ผลของพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราเอเมนไหมครับเราอยากให้ผลพระวิญญาณของพระเจ้าผลพระวิญญาณของพระเจ้าสะท้อนอะไรครับผลของพระวิญญาณของพระเจ้าสะท้อนพระสิริของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรานั่นคือแผนงานดั้งเดิมของพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาสร้างเรามารับพระฉายของพระองค์นั่นคือสง่าราศีของพระเจ้าที่พระองค์เทลงมาถ่ายทอดลงมาผ่านชีวิตของเราและผลของพระวิญญาณของพระเจ้านี่เองที่แสดงถึงพระสิริของพระเจ้าพระฉายของพระเจ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับคิดตามผมเวลาผลของพระวิญญาณของพระเจ้าเกิดขึ้นในเราเวลาเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไปเนี่ยเรามีความรักเรามีสันติสุขเราดำเนินชีวิตไปเรามีความอดทนมีความกรุณาเรามีความดีการรู้จักบังคับตนสิ่งเหล่านี้ที่เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราอ่ะพี่น้องรู้สึกยังไงเราจะว้าวเราจะยิ้มแม้ว่าเราเผชิญสถานการณ์ที่อาจจะไม่ดีกับเราด้วยซ้ำไปนะแต่ถ้าเกิดผลของวิญญาณทำงานในชีวิตเราเมื่อไหร่นะพี่น้องจะมีสันติสุขและสันติสุขนั่นแหละกำลังบอกว่าพี่น้องกำลังเต็มล้นในพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่การเต็มล้นในพระวิญญาณของพระเจ้าคือการที่เรามีชีวิตที่กลับไปสู่พระฉายพระลักษณะของพระเจ้าถูกต้องไหมครับคนได้เห็นพระฉายพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านและสิ่งนี้เรากำลังถูกสร้างขึ้นพระเจ้ากำลังเปลี่ยนแปลงแล้วเราจึงมีความหวังที่เราจะรอคอยการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างครบถ้วนเมื่อวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะกลับสู่พระฉายของพระเจ้าโคโลสีบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่4บอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่เป็นแผ่นดินโลกเพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าเมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านจะปรากฏในเวลานั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยเราจะมีศักดิ์ศรีร่วมกันกับพระคริสต์อีกครั้งหนึ่งเราต้องการพระเยซูคริสต์ทุกวันเดินไปกับพระองค์ให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานและเรากลับไปสู่พระฉายของพระเจ้ามีอะไรที่เราต้องเปลี่ยนแปลงวันนี้เราอธิษฐานด้วยความถ่อมใจดำเนินชีวิตศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าศึกษาพระวจนะของพระเจ้าใคร่ครวญใกล้ชิดพระเจ้าทุกๆวันเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงสู่พระฉายของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนั่นคือขบวนการของพระเจ้าที่บอกว่าเมื่อเราได้รับความรอดของพระเจ้าการงานของพระเยซูคริสต์สำเร็จแล้วครบถ้วนสำหรับชีวิตของเราวันนี้ให้เราดำเนินชีวิตที่มั่นใจในความรอดของพระเจ้าวันนี้เราดำเนินชีวิตที่เรารู้ว่าความรักของพระเจ้าพาเราสู่การเปลี่ยนแปลงและเรารอคอยชีวิตที่สมบูรณ์เราจึงอดทนต่อกันและกันเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับก่อนจะจบนะครับผมจะยกตัวอย่างหนึ่งนะครับเมื่อ34ปีที่แล้วอาจารย์อ้อยกำลังตั้งใจจดเลยนะฮะ เมื่อสิงหาปี2000นะครับเมื่อสิงหาปี2000นะครับมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะครับได้แต่งงานกันนะครับเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าทั้งคู่ก็คือผมกับภรรยานั่นเองนะครับเราก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วเราก็แต่งงานกันนะครับ เราก็ขอบคุณพระเจ้านะครับมีสมาชิกคนหนึ่งนะครับเขาก็เป็นคนที่เอื้อเฟื้อกับเราแล้วเขาก็ขายตั๋วเรือสตาร์ครูซนะครับเราก็บอกว่าเรามีเงินอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วเราก็ซื้อตั๋วสตาร์ครูซนะครับเพื่อเราจะไปฮันนีมูนด้วยกันบนเรือนะครับเราก็ขึ้นไปบนเรือเราก็เป็นสตาฟนะผู้รับใช้พระเจ้าเราก็คงไม่ได้รู้ว่าต้องทำอะไรไปบ้างนะครับเราก็ขึ้นไปบนเรือนะครับตลอด5วันที่อยู่บนเรือสตาร์ครูซเราก็เดินผ่านห้องต่างๆนะครับห้องฟิตเนสโรงหนังนะครับอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อยากเข้ามากเลยนะแต่เราไม่กล้าเข้าเพราะเราไม่ค่อยมีตังค์นะครับเราแค่กินอาหารบนเรือได้ก็พอแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่เมื่อผ่านไป 2-3 วันนะครับเราก็บอกเราจะเข้าได้ไหมอะไรเงี้ยเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าเราสามารถที่จะไปใช้บริการหรือว่าค่าบริการเท่าไหร่
นะครับเราก็ไปถามเขาบอกว่าเออเนี่ยจะเข้าไปดูหนังเนี่ยค่าบริการเท่าไหร่อยากไปดูหนังกับภรรยานะครับในโรงหนังบนเรือแล้วเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วคุณมีตั๋วหรือเปล่าผมก็ตกใจมีสิครับผมขึ้นเรือได้ผมก็ต้องมีตั๋วสิเขาบอกว่าถ้าคุณมีตั๋วคุณก็ทำอะไรก็ได้ทุกอย่างบนเรือนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็เลยไปเล่นน้ำเลยนะครับเข้าฟิตเนสนะครับร้องคาราโอเกะทำมันทุกอย่างบนเรือได้นะครับเพราะว่าเรามีตั๋วแล้วนะครับเช่นเดียวความรอดตั๋วของเราคือความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราสามารถดำเนินชีวิตในพระเจ้าได้ในทุกๆอย่างเอเมนไหมครับเราสามารถได้รับความรอดเราสามารถเติบโตในพระลักษณะของพระฉายของพระเจ้าเรามีความหวังในพระองค์ได้เสมอนั่นคือตั๋วแห่งความรอดที่ผ่านทางพระเยซูคริสต์วันนี้ท่านได้รับตั๋วนั้นหรือยังถามคนข้างๆท่านได้รับตั๋วนั้นหรือยังพระคริสต์เพียงพอสำหรับเราแล้วเอเมนไหมครับเอเมนนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพันธกิจของพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นคนกลางสำหรับเราผมอยากให้เช้านี้เราได้มีการใคร่ครวญในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงโปรดกระทําเพื่อเราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่พระองค์มาบังเกิดบนโลกนี้พระองค์ดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างกับเราและเราสามารถเชื่อวางใจในพระองค์ได้พระองค์สําแดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเหนือชีวิตของเราทั้งหลายวันนี้เราต้องการพระองค์เราต้องการพระองค์และพระองค์เพียงพอสําหรับเราเสมอฮาเลลูยาลองใช้เวลาสักครู่นึงใครควรชีวิตของเราในการดำเนินติดตามพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เรานั้นมีความมั่นใจในพระองค์อยู่เสมอฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาถ้าวันนี้สันติสุขของพระเจ้าได้พากจากชีวิตของท่านไปให้เรากลับมาสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งให้เราได้กลับมาด้วยความเชื่อที่วางใจในพระเยซูคริสต์ไม้กางเขนของพระองค์เพียงพอสำหรับเราในทุกสิ่งอย่าให้ใครมากล่าวหาเราหรือว่าเราแต่ให้เราเดินไปกับพระเจ้าด้วยความมั่นคงขอพระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราสิครับถ่อมใจลงต่อพระองค์แล้วบอกว่าเราต้องการพระองค์เราต้องการพระองค์พระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราและความรักของพระองค์นั้นเพียงพอเพื่อชีวิตของเราจะก้าวไปกับพระองค์เดินอยู่ในพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระเจ้ารับชีวิตใหม่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในพระองค์พระเยซู
องได้มีการเข้าไปหาเพื่อนของท่านเป็นตัวแทนความรักของพระเจ้าที่ให้กำลังใจเขาในการดำเนินชีวิตในการเปลี่ยนแปลงเราสามารถหนุนใจซึ่งกันและกันได้ให้พี่น้องโอบกอดด้วยความรักของพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับให้ความรักของพระเจ้าทำให้เราเป็นชุมชนที่เข้มแข็งให้ความรักของพระเจ้าเป็นกำลังให้กับเราแม้วันนี้เราจะอ่อนแรงวันนี้เราจะเหนื่อยล้าวันนี้เราจะหมดกำลังให้ความรักของพระเจ้าผ่านชุมชนของพระเจ้าพาเราเติบโตขึ้นพาเราเดินไปกับพระองค์ด้วยความรักของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยกำลังและความสามารถของเราแต่ด้วยความรักของพระองค์เอเมนเอเมนว่าทองจะจำนวนสามสิบที่เรียนเลยให้ของสามเมื่อข้าลบลงท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ